อัปเดต52อัตราค่าปรับจราจรใหม่ปี2564ที่ต้องรู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับตามความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกใหม่ขึ้นมาและจะบังคับใช้ต่อไปในปี2564มีตั้งแต่200ถึง 1,000 บาทไม่ว่าจะขับปาดขับเบียดขับเร็วหรือผิดกฎจราจรต่างๆซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1ไม่พกใบขับขี่หรือไม่แสดงใบขับขี่โดนค่าปรับ200บาท 2. นำรถยนต์ที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซฝุ่นควันดำและอองเคมีเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถปรับไม่เกิน 1,000 บาท 3. ฝ่าฝืนเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรโดนค่าปรับ500บาท 4. ขับขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควรโดนค่าปรับ500บาทขับเร็วเกินอัตรากำหนดปรับ500บาท 5.ขับขี่มอไซค์ไม่สวมหมวกคนขับไม่ใส่ค่าปรับ400บาทต่อคนซ้อนไม่ใส่ค่าปรับ800 6. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยมีให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกสีสตามประเพณีนิยมอัตราโทษปรับ400บาท 7.ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 8.ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับ400ถึง 1,000 บาท 9. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับ400ถึง 1,000 บาท 10. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชันขึ้นสะพานหรืออยู่ในทางโค้งซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ปรับ400ถึง 1,000 บาท 11.ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ปรับ500บาท 12. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับ500บาท 13. นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถปรับ500บาท 14. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถปรับ 1,000 บาท15. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถปรับ 1,000 บาท 16. ขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ150เมตรอัตราโทษปรับ 1,000 บาท 17. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดจากที่กำหนดปรับ500บาท 18.ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในทางเดินรถไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ภายในระยะ150เมตรปรับ 1,000 บาท 19. ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อนเมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกทีหลังปรับ500บาท 20.ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ21ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่กรณีจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารปรับ 1,000 บาท22ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง50เมตรปรับ 1,000 บาท 23. กระทำด้วยประการใดๆบนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจรปรับไม่เกิน 1,000 บาท 24. ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศห้ามหยุดหรือจอดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 25.ขับรถบรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายไม่จัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ26ขับรถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมีให้คนสัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่นส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อนทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินปรับ500บาท27ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดงปรับไม่เกิน 1,000 บาท28ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือปรับ 1,000 บาท 29. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดหรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่า3เมตรปรับ 1,000 บาท 30.
ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ31ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ปรับ200ถึง500บาท32ไม่ขับรถบรรทุกรถบรรทุกคนโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วช้าในช่องเดินรถซ้ายสุดในทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไว้ตั้งแต่2ช่องขึ้นไปปรับ400ถึง 1,000 บาท33เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณปรับ400ถึง 1,000 บาท34ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาท35ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางแยกปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาท36ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขนหรือสัญญาณไฟปรับไม่เกิน 1,000 บาท37กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจรปรับตั้งแต่200ถึง500บาท38กลับรถในระยะ100เมตรจากเชิงสะพานปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาท39กลับรถที่ทางร่วมทางแยกเว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้ปรับ400ถึง 1,000 บาท40หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจปรับ500บาท41ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถปรับ500บาท42จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า25เซนติเมตรปรับ500บาท43หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับ500บาท44หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุผลสมควรปรับ500บาท45จอดรถบนทางเท้าปรับไม่เกิน500บาท46จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ปรับไม่เกิน500บาท47จอดรถในทางร่วมทางแยกหรือภายในระยะ10เมตรจากทางร่วมทางแยกปรับ500บาท48จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดปรับ500บาท49จอดรถภายในระยะ15เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางแอร์ละเลยเครื่องหมายไปอีก3เมตรปรับ500บาท50จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรปรับ500บาท51ทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้ายจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้ง52ปรับจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรปรับตั้งแต่200ถึง500บาท